เจลีกยูธชาเลนจ์นะครับเมื่อวานนี้ได้ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่านักเตะจากเมืองเหนือเชียงใหม่อย่างวชิราลัยนะครับสามารถคว้าแชมป์ไปครองนะฮะรอบชิงชนะเลิศเอาชนะเกียรติสุพรรณไปได้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไปดูกันที่รอบชิงระดับ3มันก่อนนะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เทสิยะไอดะนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจต่างประเทศของเจลีกนะครับมาร่วมชมการแข่งขันด้วยนะฮะผู้ชิงอันดับ3นะครับวสุทธิวรารามนะครับเจอกับโพธิ์นิมิตวิทยาคมนะครับครึ่งแรกเนี่ย 0-0 นะสู้สนุกมากนะครับแล้วก็แลกกันเรียกได้ว่าตลอดทั้งเกมเลยนะนะครับคือลุกมาลุกกลับเลยอ่ะใช่นะครับแต่ว่าในครึ่งหลังเนี่ยนะครับโพธิ์นิมิตที่เป็นโรงเรียนที่ผลิตนักฟุตบอลป้อนให้กับทีมเมืองทองเนี่ยนะฮะก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับเมื่อภูริพันธ์ธนกรศิรวัฒน์นะครับเปิดเต็มโรยไปที่แน่กรอบไปโทษนะครับแล้วก็เทวินอินขัดเนี่ยได้บอลไหลต่อให้กับปาวเรศหนูสิงห์นะครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้โพธิ์นิมิตเนี่ยนะครับเอาชนะไปในแมตช์นี้1ประตูต่อ0คว้าอันดับที่3ไปครองนะครับนะฮะจากนั้นนะครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับวชิราลัยจากเชียงใหม่เจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะวชิราลัยผลงานดีมากนะครับในรายการนี้นะครับและช่วงหลังๆเนี่ยทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็แล้วแต่ผลงานก็ดีวันดีคืนนะครับคนคุ้นๆ นะเป็นพวกเซเลบพวกเซเลบหนึ่งในนั้นเห็นพี่วิชชี่ด้วยนะเซเลบไปนั่งดูด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าวชิราลัยนะครับเอาชนะไป2ประตูต่อ0นะครับก็ได้ประตูจากทางสิริกรวินทชัยนะครับนาทีที่51นะครับแล้วก็นาทีที่79จากณัฐวุฒิทองคำมาเป็นตัวสำรองที่ลงมายิงตอกย้ำจะชนะให้กับทางวชิราลัยนะครับเอาชนะในแมตช์นี้ไป2ประตูต่อ0นะครับคว้าแชมป์เจลียูธชาเลนจ์ไทยแลนด์2023ไปครองได้สำเร็จคว้าเงินรางวัลไป 120,000 บาทพร้อมกับโล่แชมป์ของรายการนี้นะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเกมที่แบบว่าสนุกแล้วก็สูสีมากนะคะเพราะว่ารุกมารุกกลับแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเลยใครๆก็อยากไปญี่ปุ่นนะคิดว่านัดเนี้ยนะส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ60,000 บาทนะครับส่วนอันดับ3นะฮะก็คือโพธิ์นิมิตวิทยาคม 30,000 บาทและอันดับที่4ก็คือวสุทธิวรารามนะครับ 15,000 บาทนะครับซึ่งหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศ5นักเตะยอดเยี่ยมนะ5นักเตะยอดเยี่ยมที่จะได้10ไปญี่ปุ่นไปสัมผัสกับประสบการณ์ล้ำค่านะฮะอันนี้คุณโยธินอลิการเลิศเป็นพิธีกรด้วยนะฮะซึ่งดาวซันโวนะฮะก็ตกเป็นของวชิรพงษ์ธรรมมานะครับจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6นะครับยิงไป4ประตูนะครับแล้วก็รางวัลผู้สาประตูยอดเยี่ยมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือฤทธิศักดิ์กัลยาในทวารจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมกองหลังยอดเยี่ยมนะครับภูริศทรัพย์เห็นสว่างจากวสุทธิวรารามนะครับกองกลางยอดเยี่ยมนะครับกฤษณพงษ์แสนบงมาจากวชิราลัยแล้วก็กองหน้ายอดเยี่ยมก็คือณัฐศักดิ์พันด้วงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี5คนนี้เนี่ยนะครับที่เห็นภาพนี้เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับเจลีกทริปอินเจแปนนะครับนะฮะโดยที่คนที่มอบรางวัลก็คือคุณเทสิยะไอดะประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจต่างประเทศของเจลีกครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัล นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง5นักเตะที่ได้ไปสัมผัสกับการไปฝึกฟุตบอลที่เจลีกด้วยจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆที่แบบว่านะคะทุกคนก็จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันเต็มที่ในเจลีกนะคะแล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็รอบสนามเนี่ยนอกจากนะคะคุณครูอาจารย์เพื่อนๆ นะคะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่มาเชียร์แล้วเนี่ยก็มีสเกาเซอร์มาดูด้วยนะสเกาเซอร์จากหลายสโมสรนะครับก็หมายตาไปแล้วว่าจะดึงนักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมดีใช่นะฮะแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจด้วยไม่ตกด้วยนะทำให้เกมการแข่งขันทั้ง2คู่มันสนุกใช่นะครับผมนะก็ถือว่าปิดฉากได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับเจลิกยูธชาเลนจ์นะครับแล้วก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา